สวัสดีครับน้องๆทุกคนเรามาทำ Roblox Tutorial นะครับกันต่อในตอนที่ชื่อว่า E2 Open Door นะครับเป็น Lesson ที่2แล้ว Lesson แรกเราได้สร้างประตูเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยว Lesson 2เราจะเขียนสคริปต์กันนะครับไปดูกันเลยเอาละครับกลับมาที่ Roblox Studio กันนะครับแล้วก็แล้วก็จิ๊บขยับหน่อยโอเคเอาละครับเราจะมาเพิ่มสคริปต์กันแล้วคลิกที่พาร์ทโมเดลที่ชื่อว่า example door ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วเราก็คลิกบวกนะครับแล้วก็เลือกสคริปต์นั่นเองนะครับเราจะมีไฟล์สคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ลบ print hello world ออกไปก่อนนะครับไม่ได้ใช้อันนี้ต่อไปอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ Tween Service เพื่อทำให้การขยับประตูเนี่ยนะครับการเปิดปิดเปิดปิดประตูเนี่ยมันมีความสมูทนะครับไหลลื่นได้อย่างดีก่อนอื่นก็สร้างตัวแปรเดี๋ยวก็จะขยายนะ Local Winward Tween นะครับ Service นะอันนี้เป็นชื่อตัวแปรนะ Winward เท่ากับ Winward ก็จะเรียกใช้คำสั่งนะครับเกม colon get service ก็คือเรียกใช้บริการ service ของเกม service อะไรใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็เลือก tween service นะเขาขึ้นมาให้เลือกอยู่แล้วสบายหรืออันดับต่อไปนะครับเราจะสร้างตัวแปรเพื่ออ้างอิงถึงส่วนประกอบต่างๆในเกมนี้นะครับเราจะได้นำมาใช้ได้นะครับก็ enter สัก2ทีอันดับแรกเราอ้างอิงถึงประตูก่อนนะครับก็ local winward door นะครับเป็นดีตัวเล็กนะดีตัวเล็ก winward เท่ากับ winward แล้วก็สคริปต์นะครับ dot parent นั่นเองนะครับก็คือผู้ปกครองของสคริปต์นะครับแล้วก็อีกตัวย่อยด้วยนะครับก็คือ dot door ด้วยนะฮะซึ่งหมายถึงตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับ script dot parent dot door งานโอเคทีนี้ตัวต่อไปที่เราจะอ้างอิงถึงก็คือบานพับหรือว่า hinge นั่นเองนะครับก็ enter local อีกแล้วเว้นวรรค hinge h-i-n-g-e hinge เอาเป็น h ตัวเล็กเว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค script parent hinge นะฮะมีให้เลือกตลอดเลยต่อไปนะครับเราจะอ้างอิงถึงตัว proximity promptก็ enter นะครับแล้วก็ local เว้นวรรคเราเรียกสั้นๆว่า prompt นะตั้งชื่อสั้นๆเท่ากับนะครับ door นะครับ door dot proximity prompt นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาสร้างตัวแปรนะครับเพื่อรันคำสั่งอะไรบางอย่าง local นะครับเว้นวรรคgo goal go แล้วก็ o ใหญ่นะครับ open ติดกันนะเป็นวรรคเท่ากับเป็นวรรคตรงนี้ดูดีๆเป็นปีกกาที่อยู่ตรงบอใบไม้แต่ว่าต้องกด shift ด้วยนะครับแบบนี้นะครับปีกกาแบบยึกยักเนี่ยนะโอเคแล้วก็มาข้างหลังสุด enter เตรียมไว้ต่อไปนะครับแล้วก็ enter นะครับแล้วบอกว่าGo open นะครับดอท c frame เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคนะฮะ hinge hinge ตัวเล็กนะฮะดอท c frame เว้นวรรคคูณนะครับเว้นวรรค c frame ดอท angles นะครับซึ่งแบบว่ามุมแล้วก็วงเล็บเขาให้มาอัตโนมัติเลยแล้วก็0คอมม่าเว้นวรรคmath.rad นะฮะ rad เนี่ยก็คือการทำการ return องศามุมนะฮะเป็นเรเดียนนะเป็นเรเดียน rad แล้วก็ข้างในวงเล็บใส่90แล้วก็ออกมาทางขวาทีนึงออกนอกวงเล็บ1ชั้นแล้วก็คอมม่า0แบบนี้นะครับสำหรับบรรทัดนี้สิ่งที่ทำก็คือจะทำให้ตัว hinge เนี่ยนะเข้าถึงตัว hinge ตัวนี้ตัวขอบวงกบตรงนี้นะครับ
แล้วก็ C frame angle นี่ก็คือจะทำให้มีการหมุนเป็นองศา90องศานะครับอันนี้จะเป็นการทำให้เขาเรียกว่าhinge เนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมนะอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่ามีการหมุน rotate ก็คือมีการหมุนนะครับ90องศานั่นเองนะครับเอาละต่อไปแล้วหลังจากเราสร้างตรงนี้เป็น open animation นะครับก็คือ animation ที่จะทำให้ประตูเปิดต่อไปจะเป็น animation ทำให้ประตูปิดวิธีการก็คือเราก็มาไฮไลท์2บรรทัดวิธีการก็คลิกที่เลข7กับเลข8นะฮะแบบนี้เราก็จะไฮไลท์ให้เราแล้วก็กด Ctrl C แล้วก็ลงมาข้างหน้าตรงนี้อีกสักบรรทัดหนึ่ง Ctrl V ลงไปนะครับเราก็จะได้ copy ออกมาได้แล้วแล้วก็เปลี่ยน go ตรงนี้นะครับ open เปลี่ยนเป็น close ซะเพราะเราจะทำการปิดประตูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น close เหมือนกันนะครับ open เปลี่ยนเป็น close นะครับส่วนตรงนี้นะครับของ go close เนี่ยนะเปลี่ยน mat.red 90เนี่ยตรงนี้นะครับลบไปเลยให้เป็น0อย่างเดียวพอนะครับใส่เลข0เข้าไปเฉยๆก็ได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับลงมาอีกเว้นวรรคใหม่เป็นทัดหนึ่งนะครับพิมพ์ว่า local นะครับเว้นวรรค twin info นะ t เล็ก i ใหญ่เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค twin info นะครับ dot new ใส่เลข1ความหมายของบรรทัดนี้ก็คือจะทำให้ตอนที่เปิดหรือปิดประตูเนี่ยจะใช้เวลาในการเปิดประตูเป็นต้นนะเช่นเปิดประตูเนี่ยใช้เวลา1วินาทีในการเปิดประตูหรือปิดประตูก็ตามนะครับต่อไปนะครับหลังจาก twin info.new ได้แล้วนะครับก็ enter ลงไปอีกนะครับเรามาสร้างอีกตัวแปรหนึ่ง local when work twin open นะwin open เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค twin service colon นะครับ create นะครับแล้วก็ hinge นั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับก็คือการจะทำให้ตัว hinge จะมีการ twin หรือว่า animate นั่นเองนะครับแล้วก็ comma นะครับTwin info นะครับก็คือให้ทำการหมุนหรือว่าเปิดเนี่ย1วินาทีนะครับแล้วจากนั้นนะครับหลัง Twin info แล้วก็ใส่คอมม่าเข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่า go open นะฮะก็คือเรียกใช้คำสั่งนี้นั่นเอง go open นั่นนะครับ Twin infoComma go open โอเคแล้วก็นะครับเรา copy บรรทัดที่14นะครับคลิกที่หัวบรรทัดที่14แล้วก็ Ctrl C แล้วก็มาด้านหลังแล้วก็ Enter ทีนึง Ctrl V เพราะเราจะใช้ Twin close นะครับ Twin close เท่ากับ Twin service create hinge twin info อันนี้ก็เป็น go close นะครับก็เรียกใช้ตัวที่เราได้สร้างไว้แล้ว go close เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเขียนสคริปต์มาได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังไม่จบขอไปเขียนต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เจนโค้ดลาไปก่อนสวัสดีจ้า